นะคะไปพบนักเรียนส่วนใหญ่นั่งทำรายงานวิชาต่างๆจริงแต่ก็มีบ้างที่ออกนอกรูเข้าเว็บไซต์นู่นนี่นั่นพอเห็นคุณครูเดินประชิดตัวเป็นไงคะปิดย่อลงทันทีนะอย่าให้เห็นนะถ้าเห็นครั้งต่อไปนี่ห้องคอมพิวเตอร์เป็นไงคะไม่ให้ใช้นะไม่ให้ศึกษาค้นคว้าแล้วนะอ้าวประโยคข้อที่2ใช้ติดต่อสื่อสารกันด้วยกันได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วไงคะไม่ต้องวิ่งข้ามจังหวัดไปหากันอยู่ถูกไหมมีอะไรก็สามารถเปิดอินเทอร์เน็ตนะไม่ว่าจะเป็น Facebook ใช้กล่องข้อความอะไรก็แล้วแต่สามารถส่งผ่านกันได้รวดเร็วทันใจอ้าว3สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้จริงไม่จริงและสุดท้ายประโยชน์สุดท้ายให้ความบันเทิงให้ความบันเทิงดูหนังก็ได้ถูกไหมฟังเพลงก็ได้ดูหนังนักเรียนชอบดูหนังอะไรคะหนังสยองหนังตลกบางคนก็ชอบไปดูละครย้อนหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์จริงๆนะอย่าดูพร่ำเพรื่อนะอ้าวนั่นคือประโยชน์นะบอกแล้วว่าอินเทอร์เน็ตนั้นนะคะมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะโทษก็จะนำเราไปในสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรถามว่าอินเทอร์เน็ตมีอันตรายต่อเราไหมมีเนาะอ๋อแล้วงั้นเราจะต้องทำยังไงดีล่ะเราจะป้องกันอันตรายจากอินเทอร์เน็ตอย่างไรป้องกันยังไงดีข้อมูลนั้นเชื่อถือไม่ได้ทำไงอ่ะเราจะป้องกันอันตรายจากอินเทอร์เน็ตได้ยังไงเวลานักเรียนเข้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้า Facebook สมมุติว่า Facebook ถูกไหมนักเรียนจะบอกข้อมูลไปหมดเลยถูกไหมชื่ออะไรวันเดือนปีเกิดอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้านอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรเพศหญิงเพศชายจริงหรือไม่จริงบอกหมดทุกอย่างเลยถูกไหมบอกไม่บอกทำไมต้องบอกด้วยอ่ะถามว่าถ้าเราไม่บอกเนี่ยได้ไหมได้ไหมคะได้ได้แต่เราก็นิยมบอกกันถูกไหมบอกหมดเลยเพราะนั้นวิธีป้องกันก็คือไม่จำเป็นต้องบอกข้อมูลตนเองไม่ต้องบอกใส่ข้อมูลลงไปไม่ต้องบอกนะส่วนใหญ่เราจะติดต่อกับเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตไหมเคยติดต่อไหมเคยแต่เดี๋ยวนี้ยุคใหม่แล้วเขาจะไม่ค่อยติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตเขาติดต่อกันทางไหนคะลูกทางไหนทางไหนโทรศัพท์เสียตังค์ทางไหนลูกทางไลน์ถูกไหมพิมพ์ในไลน์แป๊บเดียวง่ายแล้วก็เร็วมากถูกไหมในไลน์ก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปบอกข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะข้อมูลของเราปิดเป็นความลับบอกใครไม่ได้นักเรียนเขาบอกว่าคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะไม่บอกวันเดือนปีเกิดใครโดยเด็ดขาดทำไมทราบไหมเพราะว่าคนสมัยโบราณสมัยก่อนนู้นเนี่ยเขาจะมีการทำเสน่ห์การเกิดขึ้นเมื่อบอกวันเดือนปีเกิดหรือเวลาเกิดไปเนี่ยเขาสามารถทำเสน่ห์เราได้ให้เราหลงรักนะหรือทำเสน่ห์ให้มีใครเกลียดเราก็ได้นะเอาเราไม่เชื่อลองกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะไม่บอกเลยวันเดือนปีเกิดยิ่งเวลาตกฟ้าเนี่ยเวลาตกฟ้าก็คือเวลาที่เราเกิดจะไม่บอกใครทั้งสิ้นเพราะเขากลัวเขาจะไปทำเสน่ห์แต่เด็กเดี๋ยวนี้เป็นไงคะกลัวไหมไม่กลัวผู้ปกครองพูดก็ไม่เชื่อเพราะนั้นจำไว้นะถ้าใครไปบอกอยู่ตอนนี้ลบได้ไหมลงไปลบซะนะไม่ต้องไปบอกเขานะเอาข้อที่สองไม่ควรเข้าไปในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมถ้าพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมควรแจ้งใคร
แกล้งพ่อแม่เลยเพราะชีวิตส่วนใหญ่นักเรียนจะเล่นเกมอยู่ที่บ้านโรงเรียนนี่ส่วนใหญ่นักเรียนจะไม่ค่อยได้เล่นถูกไหมเพราะว่าครูเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เนี่ยจะไม่ค่อยอนุญาตนักเรียนเข้าไปเล่นแต่ถ้าเข้าไปศึกษาค้นคว้าทำงานทำการบ้านเนี่ยอนุญาตนะเพราะนั้นถ้านักเรียนเห็นข้อความหรือเว็บไซต์อะไรที่มันดูแล้วไม่ดีนะก็บอกผู้ปกครองซะนะผู้ปกครองจะได้ทำการปิดซะปิด Wi-Fi ไปเลยดีไหมเนาะยกเลิก Wi-Fi ไปเลยเนาะนักเรียนจะได้ไม่ต้องเล่นเน็ตอ้าวต่อมาข้อที่3โจทย์พอเข้าใจอย่าโจทย์ทุกตัวนักเรียนนักเรียนแงนคำโจทย์ทีแงนทีโจทย์คำหนึ่งอ่านจับใจความให้ได้แล้วก็โจทย์ลงไปอ้าวข้อที่3ไม่นัดพบกับบุคคลที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตเคยนัดเจอกันไหมไม่เคยนักเรียนจริงๆแล้วครูมีเรื่องเล่าเนี่ยอยากเล่าให้ฟังจังเลยแต่น่าเสียดายเวลามันใกล้จะหมดอยากฟังไหมอยากฟังเอาไว้คราวหน้าได้ไหมเอาเดี๋ยวคราวหน้าค่อยเล่านะเตือนให้ดีเอาข้อที่4แบ่งเวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตและกิจกรรมอย่างอื่นให้เหมาะสมแบ่งเวลาแบ่งเวลาอย่าเล่นชนิดไม่กินไม่หือไม่หาไม่อะไรทั้งสิ้นนะถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาเรียนก็เรียนถึงเวลาทำการบ้านก็ต้องทำนะถึงเวลาคุณพ่อคุณแม่ใช้ไว้วานให้ทำอะไรก็ต้องทำไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเอาข้อสุดท้ายวิธีการป้องกันนะให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นอะไรบ้างล่ะก็คือการเล่นดนตรีการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเล่นไลน์เล่นเฟซอะไรมากมายนะตอนนี้เหลืออีกสัก2นาทีได้ไหมอ่ะ2นาทีจัดไปไม่นัดพบกับบุคคลที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงขอย้ำว่าเรื่องจริงแต่คนที่เล่านี้ไม่ได้ประสบการณ์จริงเพียงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเล่าให้ฟังว่าคือเรื่องจริงมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะคะคุยกันทางอินเทอร์เน็ตคุยกันเป็นเวลาประมาณ1ปีรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตนี้ดีเลยรูปร่างหน้าตาหล่อเฟี้ยวก็นัดเจอกันนัดเจอกันนะผู้ชายเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีผู้หญิงเป็นคนจังหวัดทางภาคเหนือนะก่อนที่ผู้หญิงจะออกจากบ้านนะก็คุยกับผู้ชายว่านี่นะกำลังจะออกแล้วนะผู้หญิงก็ขึ้นรถโดยสารมาลงที่กรุงเทพพอมาถึงกรุงเทพก็บอกอีกเหมือนกันว่าตอนนี้ถึงกรุงเทพแล้วนะแต่เพิ่นผู้ชายเนี่ยติดภารกิจไม่สามารถที่จะไปรับผู้หญิงได้ก็รออยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีพอผู้หญิงขึ้นรถจากกรุงเทพก็โทรมาบอกว่าตอนนี้นะขึ้นรถแล้วนะผู้ชายก็กะระยะเวลานะจากกรุงเทพมาถึงเพชรบุรีใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงก็น่าจะถึงผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงผู้หญิงก็ยังมาไม่ถึงไปอยู่ที่ไหนนะผู้ชายคนนี้ก็ไม่ไว้วางใจเข้าไปสถานีตำรวจก็ไปแจ้งไปเล่าเรื่องราวให้กับตำรวจฟังว่าเขานัดเจอผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงเนี่ยคุยกันว่ากำลังจะขึ้นรถตู้จากกรุงเทพมาที่เพชรบุรีที่อำเภอแล้วกันอำเภออะไรดีนะสมมติอำเภอท่ายางสมมตินะอำเภอท่ายางรู้จักท่ายางไหมอำเภอท่ายางนะผู้สาวคนนี้เขาก็ไปแจ้งความเนี่ยดูซิป่านนี้3ชั่วโมงกว่าแล้วยังมาไม่ถึงเลยทำยังไงติดต่อก็ไม่ได้นักเรียนติดต่อก็ไม่ได้แล้วเผอิญ
ผู้หญิงคนนี้โดยสารมาเนี่ยเป็นเวลาช่วงเย็นมืดแล้วประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งมืดแล้วนะก็ติดต่อไม่ได้หลังจากนั้นก็เงียบไปไม่รู้ทำยังไงก็ติดต่อไม่ได้ถูกไหมคะไปแจ้งความตำรวจตำรวจก็รับเรื่องไว้ก็ยังสืบเรื่องอะไรไม่ได้จนผู้หญิงคนนี้เขาใจกล้ามากเขานั่งมาคนเดียวนักเรียนระยะทางนักเรียนเขาก็พูดโดยสารว่าจะลงตลอดทางถูกไหมคะลงนู่นลงไปจนมาถึงเพชรบุรีเหลือแค่คนเดียวเหลือผู้หญิงคนนี้คนเดียวนักเรียนแล้วเขาต้องเดินทางมาถึงท่ายางด้วยคนคนเดียวกับผู้ชายคนขับรถหนึ่งคนเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางก่อนจะถึงท่ายางเนี่ยคนรถบอกว่าเดี๋ยวขอแวะเข้าบ้านแป๊บหนึ่งนะจะเอาเงินที่ได้ในวันนี้ค่ารถเนี่ยจะไปให้แม่ที่บ้านให้ครอบครัวที่บ้านอ่ะก็ไหนๆมาแล้วก็ต้องไปกับเขาถูกไหมคะเพราะเรายังไม่ไปถึงท่ายางพอไปเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ขับรถไปในทางที่เปลี่ยวนักเรียนเปลี่ยวมากทำยังไงล่ะมาจอดพอถึงที่เปลี่ยวปุ๊บเขาก็จอดบังคับให้ผู้หญิงนะบังคับให้ผู้หญิงใส่เสื้อผ้าผู้หญิงเป็นไงคะยอมไหมยอมไม่ยอมไม่ยอมสู้กันตั้งส่วนผู้หญิงเนี่ยเขามีปฏิภาณหน่อยพริบเขาบอกว่าไหนๆก็ไหนๆเนี่ยยอมแล้วยอมไปเถอะไปทางพาเขาไปที่โรงแรมเถอะเขายอมแล้วพาไปโรงแรมรถตู้คนนี้เป็นไงก็โอ้ยสบายได้แน่ชัวร์ป้าพากันไปโรงแรมนักเรียนในขณะที่ผู้ชายคนรถตู้เนี่ยไว้วางใจว่าผู้หญิงยอมแล้วนี่ผู้หญิงบอกว่ายอมแล้วไปโรงแรมผู้ชายก็ทำท่าสตาร์ทรถเป็นไงผู้หญิงนี่ทำไงคะวิ่งแนบเลยโกยสุดชีวิตมีแรงเท่าไหร่วิ่งไปเจอบ้านคนแล้วก็ไปบางคนเขาก็ใจดีพามาแจ้งความที่ตำรวจก็เลยเจอกันแล้วก็เลยรู้เรื่องและผลสุดท้ายรถตู้คนนี้ก็ไม่พ้นมือกฎหมายตำรวจก็จับได้ในที่สุดนี่การบอกข้อมูลและนัดพบกันเห็นไหมคะอันนี้คือเรื่องจริงฝากไว้เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ